คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเปิดตลาดนักเตะในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นมีตัวเลขที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับเมื่อมูลค่าในการจับจ่ายใช้สอยซื้อนักเตะของลีกจีนนั้นเป็นอันดับ1ของโลกแซงหน้าลีกชั้นนำของยุโรปไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือว่าลาลิก้าสเปนรวมถึงเกาโชอิตาลีก็ตามนะครับทำไมลีกจีนถึงเฟื่องฟูแล้วก็บูมฟีเวอร์ขนาดนี้วันนี้เรามีรายงานพิเศษมาฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้กับไชนีสซูเปอร์ลีกและอนาคตของวงการฟุตบอลลีกจีนครับการทุ่มเงินซื้อนักเตะด้วยค่าตัวมหาศาลจ่ายค่าจ้างผู้เล่นสัปดาห์ละ20ล้านบาทสนามฟุตบอลมาตรฐานความจุ 50,000 ที่นั่งตลอดจนเป็นแหล่งรวมบรรดาโค้ชและนักเตะชื่อดังมากมายนี่คือทั้งหมดในวงการฟุตบอลจีนยุคใหม่ที่กำลังได้รับคำนิยามว่าเป็นแฟนตาซีฟุตบอลคำถามว่าแล้วแฟนตาซีฟุตบอลเกิดขึ้นได้อย่างไรกับลีกฟุตบอลที่จะตั้งเป็นรูปแบบอาชีพเต็มตัวเมื่อปี1994เวลาผ่านไป22ปีไชนีสซูเปอร์ลีกมีจำนวนแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามเฉลี่ย 22,193 คนเทียบเท่ายอดแฟนบอลจากลีกดังอย่างกันโชซีเรียอาอิตาลีและลีกเอิงฝรั่งเศสสาเหตุแรกที่ขับเคลื่อนวงการลูกหนังแดนมังกรให้มาได้ไกลขนาดนี้ส่วนหนึ่งเพราะจีนเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางการค้าที่สูงมีเศรษฐีนักลงทุนพร้อมให้การสนับสนุนในด้านต่างๆจึงทำให้แบรนด์ไชนีสซูเปอร์ลีกปิดตลาดได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างไรก็ตามฟุตบอลลีกสูงสุดของจีนอาจไม่ได้หยุดเพียงแค่นิยามแฟนตาซีฟุตบอลอีกต่อไปเมื่อเป้าหมายหลังการเติบโตฟุตบอลลีกในประเทศคือ15ปีจากนี้จีนจะต้องได้เป็นเจ้าภาพหรือกระทั่งคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้ตามรถแบบของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ต้องการให้มีโรงเรียนสอนฟุตบอล 20,000 แห่งภายในปี2017และเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 แห่งในปี2025รวมถึงแผนสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโตถึง 850,000 ล้านดอลลาร์หรือราว29ล้านล้านบาททั้งที่คาดการมูลค่ากีฬาโลกอยู่ที่ประมาณ13ล้านล้านบาทและเป็นสีจิ้นผิงคนเดียวกันนี้ที่สนับสนุนนักลงทุนในการขยายตลาดการค้าธุรกิจกีฬาที่เวลาผ่านไป2ปีสโมสรในลีกยุโรปอย่างอังกฤษสเปนฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และเช็กต่างมีชื่อนักลงทุนจีนเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นปัจจุบันทีมชาติจีนอยู่อันดับที่93ตามการจัดอันดับของ FIFA World Ranking และหมดสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียแน่นอนแล้วซึ่งแฟนบอลบางส่วนอาจยอมรับได้กับความผิดหวังครั้งนี้แต่นั่นไม่ใช่ในอีก 10-15 ปีข้างหน้าสเวนโกรันอิริกสันกุนซือที่เคยพาอังกฤษลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว2สมัยปัจจุบันคุมทีมเซี่ยงไฮ้ SIPG ในชินิสซูเปอร์ลีกกล่าวว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าใน 10-15 ปีข้างหน้าจีนมีสิทธิ์คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่นี่มีแหล่งเงินทุนและฟุตบอลก็กำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายหากมองในแง่วิชาการไซมอนชัดวิทย์ศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยโคเวนทรีเชื่อว่าจีนสามารถเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกได้พวกเขามีทรัพยากรมีพื้นที่และแรงสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาจาก15ปีให้เหลือ10ปีในการไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ถือว่าน่ากลัวไม่น้อยนะครับกับการที่ตอนนี้มังกรนั้นตื่นขึ้นมาแล้วนะครับทั้งมีบุคลากรพร้อมเงินพร้อมและการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่น่ากลัวในอนาคตกับอนาคตของวงการฟุตบอลจีนทั้งในระดับลีกและก็ระดับทีมชาตินะครับช่วงนี้พิกัดกีฬาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับข่าวกีฬาอื่นๆกันครับ